วนสมุนไพรสวนเลี้ยงลูสมุนไพรครับผมเขาเป็นพามาแนะนำสวัสดีครับพาดูสารว่าต้มสวนครับเหมือนเนื้อที่ลายมันเลยนี่ที่ไรสีไรต้นไม้ใหญ่นี่แม่นสมุนไพรอยู่สูงสูงโอ้เที่ยวสะเอี่ยมเที่ยวอย่านั่งแดดเข้าบรรยากาศรอบนะครับพาไปเบิ่งสมุนไพรครับมึนนี่นี่นู้เฮ็ดกินได้นี่พร้อมครับรอบเบิ่งผ่านประตูย่างดีโพพินหมายความว่าไงโพพินเป็นแบรนด์แบรนด์แบรนด์โอ้อันนี้พ่อเพิ่นเป็นผู้ตั้งมีที่มาโพชื่อเห็นแต่ลมโพลมไส้พินดิพินคือมักเสียงพินเสียงแค้นสิบ่พินก็คือความหมายคือเดินทางสายกลางบ่ดินบ่ล้นเกินไปเชียงหลายสิครับย้อนหลายก็ต่างมวลเพิ่นเอามาตั้งเป็นแบรนด์โพพินยังนี่มันปลูกสตรอเบอรี่บ่นี่วันนี้เป็นโล่งตากโล่งอบบ่ลงอบอย่างทางเดินนิดหน่อยของกระทรวงพลังงานนี่มองปรับอุณหภูมิได้ป่ะปรับได้คันมันหนาวสิเฮาต้องการจากด่วนๆเฮาก็ใส่แก๊สอันนี้เป็นใส่พลังงานแสงอาทิตย์ครับจ่าเพิ่งเก็บไปเพิ่นเอาไปส่งเมืองเลยยาอยู่นี่แผ่นใหม่ยิงให้เป็นปิดใกล้ๆโอ้นี่บ่แม่นอันนี้สิต่อนี่บ่ก็ว่าในตอนว่าโอ้ยทำไมเบิร์ดว่ายาจะได้นี่ราคานี่โอเคครับเรื่องยาจังคุยกับเอื่นครับผมนะบรรยากาศรอบนอกให้เบิร์ดครับโอ้มีสระพร้อมสระมียังไงก่อนนี่ป่ามีอยู่บ่ป่าสวายตัวคอโอ้นี่ละครับเมนูห้องมือนี่เดี๋ยวนึกเกิดจะลงออกโชว์ให้เบิร์ดครับหอยปังหอยปังบ่หอยปังก็ได้นี่เดี๋ยวเนาะเดี๋ยวจังย่างเพื่อนมาผีมาก็เบิ่งเผือดแปลกๆก่อนนี่เผือดแปลกๆดูวะนี่บ่ไอ้เราบ่ดูแลอยู่นี่ต้นสตองานโอ้โหดูแลสวนไว้กองไว้อันนี้ก็ต้นฟางแดงบ่ต้นฟางแดงต้นฟางแดงมีป้ายมีป้ายคือต้นจักแต่ต้นนี่แล้วต้นกูดกับปงป้านี่ก็เป็นยาด้วยกันโอ้ปงครับผมต้องร่างกายแค่ปีนี่ครับเป็นต้มเองเลยครับขายก๋วยเตี๋ยวผมบ่อันนี้ต้มยาบ่แก่จะรักษาคนอย่าต้านมะเร็งแก่เมื่อละหาเป็นแล้วจังมากินบ่ถ้าเราเป็นนี่กินได้เลยบาดว่าจังไม่กินสมุนไพรผู้ใดก็ได้มันเหลือบ่กินเลยแต่ว่าเราเป็นก็ว่าจะกินเด้แต่คนบ่ฮั่นเป็นก็บ่กินได้อันบ่นี่กินได้คือกันกว่าจังหวัดมันบ่ได้เฮ็ดขายมันเฮ็ดแจกเฮ็ดทําบุญโอ้นี่ได้มาอีหยังนี่บักคู่บ่นี่อันนี้ที่ไปคือมันเด้อขายที่นี่เอิ้นบ่ฮู้ครับเตาลั่งฮะเตาลั่งเตาลั่งกินได้อยู่บ่ก็เอาไปเฮ็ดยาเฮ็ดยาเนาะกินได้อยู่นึกว่ามันเป็นจ้าหัวใจพิการมากพิการแก่ตับว่ามันคือลูกจากนะแกกินคือลูกจากเหมือนกันของข้างในอย่างอย่างข้างในนี่อันนี้เป็นของโรงผลิตอันนี้ขั้นต่อไปก็ต้องเปลี่ยนสูตรโอ้ที่เป็นพวกนักเคมีเล่นบ้างเขาไม่ได้หันเปลี่ยนสูตรแล้วก็พ่นแอลกอฮอล์ขาดโทษแต่ว่าของอันนี้ยังนี่นี่กินได้ยังบ่นี่คีมินยังบ่นี่อันนี้นี่เหรออันนั้นขมิ้นนี่เหรอครับยอดพ่นขมิ้นสั้นอยู่บ่นี่อันนี้คือว่าเอิ้นขมิ้นอ้อยมันสิห่วยยาวๆจังซี่สิหวานบ่บ่หวานแต่ว่ามันสีบ่เข้มคือขมิ้นชั้นเนาะลักษณะเฮ็ดยาเล่นบ่นี่เฮ็ดยาคือกันเฮ็ดยามองบ่ครับนี่บ่ลงอบถ้าผู้สาวมาอบอยู่นี่บ่ว่านี่ดอกก็มีสูตรให้เปลี่ยนโอ้มีของผู้หญิงผู้ชายล็อกได้อยู่บ่ลงอบล็อกบ่ได้โอ้ยบ่เป็นส่วนตัวเลยอันนี้ของผู้ชายแหน่ย้ำนวลบ่เจ็บแอวบ่เพิ่นบอกให้นั่งให้นั่งซื่อนอนบ่ได้ดอกคนห่อนเอาหยังอบไปพายตู้บ่ก็สมุนไพรอบประมาณ30กว่าอย่างอืมนี่บ่ใบเป้าใบเป้ารถล่มก็เก็บเก็บเอาล้อนี่บ่นี่ได้บกหรือว่าพาบ่นี่อันนี้บักแฮนเด่นบักแฮนแฮนมันเบิดอายุแล้วก็มั้งไว้เฮ็ดเป็นเสื้อเพิ่งดังไฟบักแฮนมีประโยชน์เฮ็ดหยังนี่บักแฮนบักแฮนก็เขาตำรับยาตีพลาบักแฮนบักสมหม้อบักคามปอม3อย่างไหลลวกรถเดินซุมนี่ซ้ําใส่นี่ดิสินนี่บ่ไปเปลี่ยนยามสิอบผู้ชายนี่ผู้ชายก็ใส่ตะกิ่งไหมหรือเลยหรือปลาทำก็ได้ของน้ำบุนี้ของน้ำโอ้สองของครับผมแน่นอนต้นพับพึ่ง
จะพกช้ำน้ำเคี้ยวกับใส่หม้ออบเกลือเฮ็ดโจนี่ถ้าเก็บปวดเอาไปโอ้รถไฟครับมาพันเลยเออพันไว้ขาคนแต่เก่ามือคนแขนคนขาคนอันนี้ก็สาวหน่อยลอยผัวนี่โอ้เวลาหลัก30สาวหน่อยอยู่ได้ลอยผัวพร้อมนี่ก็ต้นสุม่อนี่เฮาปลูกได้3ปีไหนนี่บ่เป็นหมากโลนเป็นแล้วตอนนี้โลนเบิดปีหั่งนกตัวนี้ตัวนี้เบิดหรือเปล่าศูนย์เรียนรู้แต่เป็นหอประชุมประตูนึงตัวนี้เขาได้สองทางวะสองทางโอเคครับโอ้ยตรงนี้ลมเลื่อนสะพายควายไหนห้อยทมิ้นบ่สะพายควายตัวนี้เลี้ยงได้เขาเลี้ยงควายบ่ห้อยนะห้อยกินแล้วแข็งแรงอยู่เป็นไหนห้อยได้หมดละเพกาเพกาต้นมะพินฟ้าโอ้ยฟ้านี่บ่อยู่นี่ไข่เน่าอีกแล้วกำลังดังในเพลงไข่เน่าจำแดงบ่มีสมุนไพรบ่เอิ้นบ่มีต้นซ่าบ่ต้นซ่าบ่เฮาเป็นสูนสมุนไพรเฮาปลูกทดลองบ่ได้บ่ปลูกไว้ต้นนึงจังซี่ปลูกวันใดก็น่าสิได้อ่ะนะศูนย์เรียนรู้เนาะก็ต้องสมือเฮาบ่โอ้ลมเลื่อนไปเลย4ไร่นี่เอามาล้อมกันนะสู่ใบผงสลดอยู่บ่สู่ใบผงสลดใบม่อนอยู่บ่สิหวานๆหวานสิฝาดลิ้นว่ะฝาดเอาเบิ่งฝาดบ่น่าโอ้ตาแบบฝาดนี่พันบ่ผูกพันบ่นี่บ่แล้วนี่ครับเข้าแล้วกินไปแบบรุ่นนี้งามเนาะต้นนี้ใหญ่งามต้นนี้ขนาดอย่างออร์แกนิก 100% อยู่นี่บ่มีสารเคมีมีบ่ได้โอ๊ยบ่ให้ผลิตเลยคันนี้บ่มีพวกน้ำมักเป็นดองเหล่าดองที่บ่มีซิมบ่มีแต่บ่ได้ดองเว้ยโอ้เดี๋ยวซิมยาเนี่ยหม่องไปเข้าไปหาโอ้เดี๋ยวม่วงมาทางไหนซุ่มน้ำลักม่วงมั้ยแท้ล่ะฮะไปลงน้ำซินี่หาหอยนี่ขี้กระตุงโอ้ยตายเลยดิเดี๋ยวๆครับครับไหไหหาบ่อย่างเดี๋ยวเดี๋ยวโทนั่นแหละอันว่าหอยดิโอ้ยแม่งคันลงหน้าซอกตายจังเย็นดีเอาพี่สิบนะเอาไอ้การขี้แพ้เลยบ่แพ้เลยโอ้หาซองได้อยู่บ่ได้มี2ฟังสิลมแล้วต้นยังดอกเหลืองเป็นหญ้าเห็นหลายได้แต่ก่อนตัดทิ่มบ่ได้นี่ยังรัดเตมันจําบ่ได้หลายๆก็จําบ่ได้ตาไปใส่หม้ออบเพื่อนเน่าตัวนี้เน่ามันจะต้นผักหุ้มส่วนผักหุ้มปล่อยมันแก่แต่ทั้งแกงเป็นหญ้าบ่แก่โอ้ในมันได้ในแก่อันเดียวสกัดน้ํามันโอ้ปลูกในแก่มันครับรับซื้อกิโลละ200ตัวรุ่นนี้แกงสมบ่ได้แล้วแก่แล้วต้นนิดหน่อยเนาะต้นอีหุ่มมันใหญ่บ่ม่วงน้อยใหญ่ม่วงยังนี่ม่วงหน่อยอยู่บ่นี่บ่เห็นหมากสักเทียทางนี่ออกบ่ได้บ่นี่ทางนี่ออกก็ได้ตอนหลัดได้ซะนะครับทีนลงไปหาวัตถุดิบมาเฮ็ดกับข้าวกินกันครับน่าสิได้หอยล่ะครับเบิ่งแล้วเพิ่นว่ามีหอยปังปลาโอ้เลี้ยงหอดปลาครับผมใส่หอยปังอีหลีอยู่เพิ่นก็นะหอยปังอีหลีครับนี่ครับหอยโข่งหอยหยังสิเป็นกลนคือสังนี่แต่เสื้อลี่นี่ปากสิบานบ่ครบเลยเทศปลาครับนี่ล่ะครับสิเลี้ยงแบบนี้ล่ะครับโอ้สบายครับผมเลี้ยงได้ปีเลยนี่เนี่ยมัน 3-4 ปีนะมันแค่ออกมาขายจังซี่เออถูกนะครับซื้อแล้วเพิ่นบ่กินถ้าซื้อมาปล่อยแต่สิเมาขอบัวไปปลูกลำโยบัวนี่กินได้พร้อมมั้ยบัวแดงตัวใหญ่อยู่ทางสบายถึงผักปลูกถึงผักเกษตรน้ําครับน้อยๆนี่บ่รู้บานปลายังปลาดุกดุกปลาดุกแค่ไหนนี่นะครับนี่เลยเนาะโอ้ยสามีเรียกปลาดุกได้ต้นนี้ท่านใหญ่บ่ได้ตัวเนาะท่านใหญ่มันปล่อยว่าหั่นได้ปลาสบายอยู่แม่นนี่ครับเลี้ยงปลาน้อยใส่ในอันสร้างไว้ก่อนในผ่าเขียวไว้ก่อนเพราะมันใหญ่ยังปล่อยลงสู่
หนองใหญ่แบบนี้ว้าเดี๋ยวเราตู่พูดนะปลาสวายใหญ่หอยเซอรี่บนนั้นหอยปังหอยปังล้วนวะเหมือนไอ้กล่องไอ้กล่องเต้นอ่ะสวายนี่ไว้หน่อยไว้ยังสินี่สลิดบนนี้กี่เดือดตัวนี้กี่เดือดกี่เดือดกินหัวอาหารเป็นครับโอ้หอยปังไรลิเอาหอยปังแล้วมื้อนี้อยากกินก็กรอบลอยมาแล้วหอยปังลอยมาแล้วนี่ครับหอยปังมาแล้วปลาก่อยหอยปังครับมื้อนี้โอ้สบายเอามาเอาไปกินซ้ําหอยปังกําลังสิว่าฮอดปลาสบายกินซ้ําแม่กินได้บ่พี่โอบ่นี่ขึ้นมาล่ะน้อยๆสบายเฮ็ดยังกินแซ่บสบายนี่มกว่ะเจ็ดเหลืองเลี้ยงหัวหามแซ่บต้มยำมกเลี้ยงเป๋คนเบิ่งเฮ็ดสมเว้ยกินเฮากินได้ก็แซ่บเพื่อเอาเลยยอดครับผมชี้บ่ได้ดอกหาเก็บออกน้ำฟังออกเพื่อนวานนี่ครับถ้ามีหอยปังสิบ่มีหอยเชอรี่ครับผมโว้ยมันก็ตายนี่เอาตายแล้วตายเองตายตายเห็นตายบักหลายเลยหอยปังแม่ถือปากกินเล่นตุ้มหน่อยหน่อยอยู่ทางสบายมันแต่ไงมันได้ใส่ซ้ำมันแต่ไงเดี๋ยวบอกยังไงโอ้โหจิ้มจับโอ้โหนี่ครับหอยปังเลยลงไปเยกตื่นพวดเอาลวดหน่อยๆน้อยใหญ่อยู่เย็นเย็นวะเกิดลงไปแม่พักกันขึ้นขี่ลงเงินนี่จังหนาวกว่าที่นี่ครับมือนี่แม่งหลายอยู่ตัวแต่มันหน่อยๆนี่เขาตายเดี๋ยวลงดูปิดสินค้าเงาถอดกลัวถอดอยู่ในน้ำน่ะหลายยกเก็บออกผู้เดียวเพราะไฟหรอบ่ได้กล้วยแซ่บ่ได้กินกล้วยหอยปังบ่ได้กินโดนครับกล้วยหอยปังสุดยอดเลยล่ะนี่มันลอยอยู่ครับมันลอยเองว่าเลยเนาะแต่เว้นว่าแดดๆมันยังผู้เองว่าซั่นมื้อนี้มันหนาวพักกันกินได้นี่พักแว่นกินกับตำปูงานปูนกุ้งไปเองยอดครับผมเด็กออกบ่ได้อันนี้เขาเอิ้นยังนี่จอกบ่จอกไฟอยู่แต่ว่ามันขยายไว้ตะก่อนเอาเลยเกี่ยวดอกอันนี้จอกนี่อันดีหน่วยนึงกูเหรอนี่ๆๆนี่นี่เด็ดที่เป็นเกาะน้ำมันนั้นเป็นเอียงเอิ้นเดี๋ยวผมให้อายเบิ่งก่อนนะหอยน้อยนั่นแม่หอยน้อยมันบ่อ๋อแสดงมันแพร่เร็วอยู่ตัวนี้แพร่เร็วมันเลี้ยงง่ายบ่เลยง่ายหันบ่มีหอยเสลี่ยมันแพร่หลายอยู่ครับดอกน้องนี่เอาไปปล่อยรวดเนี่ยมาขวาวกันไปปล่อยหน่วยหน่อยมันหมกหลายเลยมึงเนี่ยเต็มไปเบิดแต่หน่วยหน่อยหอยครับงานหอยปังอย่าเพิ่งเอาลูกมันออกอย่าเพิ่งเอาลูกมันออกออกแล้วมันเหลือมือหนึ่งมือโอ้ยเงยหน่อยมันจังสีกับแม่นนะครับนี่จับอยู่น้ำหน่อยเล็กมันไข่เต็มไปเบิดเลยมันแพร่เร็วอยู่ตัวนึงครับนี่หอยปังเดี๋ยวจะมาขวาเพิ่นปล่อยอยู่ครับเงยหน่อยก็เต็มไปเบิดเทิมนี่เดี๋ยวตักมาให้เบิ่งหอยปังกลายเป็นหอยคั่นลอยเต็มน้ำอยู่อันนี้จอกน้ำมันใสครับหอยปังมันอยู่ดีอยู่แล้วน้ำใสดอกฟักบุ้งปูดปลาบ่อนนี่ครับต้นนี้อยากได้กันครับมะเฟียงสายเงินหมากเฟียงครับโอ้ยโอ้เป็นหมากเต็มเลยครับเฟียงมนิยมกินปานใดครับทุกมื้อนี้มันสมเราไปกินครับแหนมเนื้ออุดร
กระบอกเฟียงครับผมนี่ครับจากได้แท่งแบบนี้ครับนี่3เมตรเท่าไรครับ3เมตรกลัวแล้วครับเดี๋ยวก็สิเฮ็ดครับผมหลอกสากลนี่ครับพ่อนก็เฮ็ดระบบสปริงเกอร์ไว้จริงๆครับไว้ตรงโฮสต์พักครับเปิดครับสบายครับโฮสต์พักโฮสต์งาอันนี้เขาจะปลูกสมุนไพรเขาจะเฮ็ดไว้ยอดครับนี่น้ำสบายปลูกยังก็ได้ไปพอก่อนยังไปต้มไปต้มที่นี่มาถามผู้ดูแลครับได้เงินเดือนเท่าไหร่ไอ้นี่เท่าไหร่ดิบ่เฮ็ดไอ้เล่าคนชื่อว่างได้ครับหัวหน้าไอ้เล่าใกล้หัวบ่ครับใกล้หัวเพิ่นได้เงินแต่ขายสมุนไพรดีกว่าคือเพิ่นมีเงินเดือนบ่ครับเพิ่นก็ขายสมุนไพรอยู่ครับขายสมุนไพรนะครับเนาะยอดครับผมไปครับที่เขาจะประกอบอาหารกันแล้วบรรยากาศดีมากครับมื้อนี้นี่ครับเตรียมเครื่องออกมาเยอะแยะเลยครับผมก้อยหอยตรงนี้ครับที่เด็ดผักแพรวครับผมเสี่ยวแพรวน้ำอยู่หอมครับผมผักหอมต่างๆครับผมเดี๋ยวผมจะก้อยสูตรพริกดิบพริกบานๆเนาะครับรอเบิ่งครับผมก้อยหอยปังสูตรพริกดิบตรงนี้สมป่า2ห่อครับผมปลาแห้งตำแตงครับผมเพิ่มปริมาณกับกระพักกระเดายอดบรรยากาศยืดคั่วเพิ่นเลยครับผมคั่วสมุนไพรเพิ่นเลยให้เอื้อนพัดจัดบ่ฮ้อยบังปังทุกหน่วยบ่นี่หน่วยตรงนี้ดอกปังได้กินสดเลยแม่นถ้ามีหางหมดแดงสุดยอดครับเพิ่นอยู่นี่เพิ่นบ่ได้เลี้ยงหมดแดงต้องต้มพอดีครับเดี๋ยวมันสิตัวมดดำมันไหลเนื้อบรอดแกสดเลยบุญนี่มันบ่ได้ใส่มันเนื้อบาดมาดมือเด้อออกเบิดเถื่อเนี่ยออกเบิดเถื่อบ่ออกเบิดเถื่อครับผมมันบ่ได้เบิดเห็นบ่แสบตรงไหนเนี่ยโอ้ยเบิดออกเบิดเถื่อข้างล่างสิซ้อยๆแล้วคั่นเลยคั่นเงาแม่นดีๆเอาอยู่บ่สุดันอยู่บ่สุดนึงเด้สิครับเข้าไปอยู่ไปเด้อเลยเอากอกละคั่นกอกละกอกเงาได้ว่าดันสุกลวกโยกน้ําหอนสักหน่อยได้บ่เนาะสาตั้งหม้อแล้วครับทั้งลวกน้ําหอนสักหน่อยสักก้อยเฮ้ยตาบ่ต้องออกคือสิลวกจังสั่นไหมสุกแล้วจังสั่นออกออกลุกๆๆๆข้าวเดียวเดือดลงลุกๆขึ้นเลยจังออกง่ายเกิดตังหมอกระบวนใช่ปะน้ำเดือดๆเอาลงขึ้นเลยเอาน้ำเดือดครับผมเอ๊ะน้ำบอกแต่สมุนโซ่หอยดิบๆดิบปังเน่าใส่แล้วก็หมักเข้าไปครับผมหอยปังมันกรอบดีพลอยพลอยยอดเอาเลยเลยไอ้ถามสุกก่อนนี่ครับต้มหอยย่าให้สุกหลายครับผมที่สั้นบอกน้ำบ่เดือดร้อนเล็กน้อยครับปานบักแจกเตรียมไว้เรียบร้อยพอแล้วเดี๋ยวมันสิหยาบเกินทำให้เดือดขึ้นได้ครับผมนี่ก็ดีสวยหัวขาวๆสั้นออกครับผมลองครับผมปล่อยหอยปังสั่นกันเบิ่งครับว่าที่นี่บอกบ่หอนข้างล่างนั่นเดียวล่างก่อนบ่ที่บอกว่าล่างนั่นเดียวต้องสั่นหอนๆดิโอ้สั่นบอกครับบอกโอ้บอกเลยเห็นบ่อึดนี่ครับจึงสิได้เบิ่งหอนนะสั่นลงเลยบ่อ้องนี่โอ้ผ่านสุกปวดสุกปวดก่นบ่ได้แล้วบัดนี้นี่ดิได้อยู่โอ้ยไข่เหี้ยซ้ำเสียดายดิบ่ได้กลนเลยวะนี่สุกบดครับไข่มันสุดยอดเด้ไข่หอยปัง
มาเดี๋ยวเขาเดือดออกเปล่าออกเลยเดี๋ยวหนึ่งประท่านอยู่ตั้งสั้นออกสั้นหรอถ้ากันยังเป็นลวกโอ้ขาดอีหลีเต็มหัวโอ้เสียดายดิบ่ได้กวนมันบ่แสบครับโหหัวขาดอีกแล้วถูกออกวันเนี่ยได้ตัวหัวข้างนั่นโอ้เสียดายดิพี่สวดสุดปวดครับผมแล้วมันสั้นแล้วมันหมุนตามบ่ทำงานต้องสั้นเรียบๆยังออกสูบปวดที่สุดละถูกออกเลยเขาบอกฝีมือเนาะเขาจะตรงกาเทียนแหลกมันจะออกบ่ออกเห็นครับพี่ขาดออกขาดหัวได้ไหมที่นี่นะขาดว่าได้เบิดเสียดายมากเลยตอนนี้มันแน่นจริงทุบเอาจะทุบยังบ่ออยู่นั่นเรามันแสบถูกออกเลยครับผมเนี่ยหัวเทียนไปกันสั่นออกจริงครับถูกออกเลยเดี๋ยวสั่นหัวออกก่อนโอ้ยอยากหวัดไงหัวขาดเลยจะบอกเลยครับหอยปังแซ่บมากก่อนเอาเปียกกันมาเห็ดต่ำกันก็ได้ครับผมว่าต่ำกันนี่ครับผู้ใดชนะสิบสิบแตกลูกเขาหอยต่ำกันครับสมัยก่อนเก็บเอาเปียกหอยน้ำตะลางเหล่าตะลางเฮี้ยนครับต่ำกันไปหน่อยบริกรมันบ่แซ่บขันผมครับมีบักน้ำกับเกลือพอแล้วขันออกดินทำความสะอาดครับผมเสียบเครื่องเรียบร้อยรอเบิ่งครับสำแตงกระตุ้นหอมสุดยอดมีเกลือกำลังขัวปลาจะแสบผมกินครับตำแตงเนี่ยกำลังหั่นครับเดี๋ยวใส่พริกดิบครับผมก้อยหอยแค่นี้พอได้เห็ดไปแล้วมาเบิ่งรสเล็กน้อยนึงมาปั่นพริกดิบร้องกระเด็นออกตาต้องใส่เกลือน้ำบ่แซ่บน้ำเด็ดใส่ลองเบิ่งต้องเบิ่งเห็ดว่าเป็นคุณครูโดนแน่นูจะว่าจะหามืออยู่ถามเขาเจ้าแล้วไอ้เพิ่นโทรมาเมื่อเช้าเขาโทรว่าเป็นนัดว่าสิไปหาเมื่อไหร่เพิ่นว่ามันค่าอ้อย3อาทิตย์พุ่นเอาซั่นเฮ็ดอ้อยบักหลายร้อยไร่ไคน้ำปลาเลยนี่ๆครับหอยลงไปสอนมั้ยสอนบ่โอ้ยเป็นจัดอีกแล้วครับผมสดๆดีบักนาวแล้วก็ดูเนี่ยลงอบสมุนไพรต้นด่วนนี่ยาเก็บสองนี่ยากินแล้วมันเหี้ยเศร้าเลยใครอยู่เนี่ยครับโอ้ยพัดมือสิบนาทีโซ่เนี่ยนี่ครับพริกดิบหาหมอพอดีเห็นไหมพริกกระเทียมความแดงผักแพรวล็อกดิสครับผมก่อยหอยจะผักแพรวอะไรเฮาผู้สาดพูดข้างหลังมองนั่นเดินได้สาดได้สาดได้สาดปีครับต้นหอมสาดค่าอยู่กระสาระแหน่ผั
ักล้างสะอาดปีต้นหอมสะระแหน่ครับโอ้ยหอมหอมผักแก้วทำของดังงามๆปูสัตว์บอกขับรถผมได้งามบ่บ่เด้อเด้อใส่ยังขับประเทศนี่นั่นเราใส่อย่างนี้คุ้นขัวไม่ใช่หรอนี่ครับใส่พริกสดอยู่ครับตอนนี้ต้องใส่ขัวขัวคือเก่าครับผมต้องแซ่บมากต้องปลาแดกเปิดไม้นะครับเปิดน้ำปลาเกาะครับผมสุดยอดนะครับแต่ขอให้ใส่บุกเกาะแนวน้ำผมต้องใหม่ด้วยนี่ก็จะคุ้มส้มๆเลยครับแสบหอมปะเสียวหรอหอมหมดเต็มๆต้มๆไปจานเท่าดิจานมันมีเหมือนแล้วจานเท่าเทียบมึงก่อนครับชิมมึงก่อนสวยเลยเราจะตำแตงน้ำตัวตำแตงนี้ดอกไปครับพร้อมจบโอ้ลืมใส่ผงชูรสลืมผงชูรสครับผมลืมได้จังได้เนี่ยเอาดีนี่เรียบร้อยตั้งแต่งครับวันนี้เนี่ยเก็บบ่แต่งตัวเลยเจ้าของสัตว์อ๋อแข็งนี่ครับใส่กระเทียมนำเลยเขาจะว่าที่ข้าวต้องแข็งใส่กระเทียมเลยเดือดเด้อกะเอาไปไว้ยังดีนะใส่ต้นหอมพร้อมตำแตงครับหมดเหรอ ออกมาหรือไม่แห้ก็จะกินอยู่ไปประกอบครับจะไหนมันไปรถฝันเข้าไปแทนเดี๋ยวฝันไปแทนโอ้ยฝันไปฝันไปสดเดือดเชื่ออยู่ฮ่าครับโอ้โหปกปกยังไงอยู่นะสะใจจัดเลยออกแล้วเปลี่ยนครับผมครับทุกท่านมีกี่สมปลาขาวถอดกลางครับผมสุดยอดเลยครับนี่ไปให้ยาสูงหูจะเสือไปเสือไปเสร็จเรียบร้อยสาดเลยถ่ายครับที่นี่ถ่ายรูปกันรอสม
บรรยากาศนี่กล้วยครับกินอยู่ใต้ห่มใหม่สวยๆบรรยากาศดีสุดยอดครับผมกับเขาห้องก้อยหอยปังครับผมสุดยอดเลยสูตรพริกดิบจะร้องหูฮาหูฮาครับผมพักกระเดากระลำเขือครับผมพริกสดๆปลาแห้งตำแป้งใบยังเยอะนี่ให้เจ้าเก็บมันเจ้ากินดีประคอนบ่ดีครับจะถ่ายรูปแป๊บนึงตัวแห้บ่ก็ว่าตัวแห้อีหยังตัวแห้แบบแดงมันจะสร้างผลบ่มีมันนี่เหลืออะไรว่าตัวแห้โอ้เป็นแดงตัวแห้คือยับเสียงไว้มั้ยไม่เห็นกันขออีกเดี๋ยวๆปลังครับผมอุ้ยของนะที่เหนียวที่เป็นบะเวทสมแล้วครับยอดครับผมแค่เห็นมาเห็นฟองเนี่ยใช่ไหมไก่ไปเออครับบรรยากาศดีตกแนวมาตกแนวไปครับบริการเริ่มมือเนี่ยแต่ผมแต่งแต่ญาตินี่ลีจะมาแซวตรงห่วงครับผมชิมก่อนไปแห้งดีเลยขวางน้ำฟังงานอย่างนี้เอาแพ็กก่อนไปยังไงขายยังใบบกว่ะอย่าการทำได้ครับผมไปกินดูนะก้อยหอยปังหอมบื้นใส่บะใส่บะกุ้งครับก้อยปูอยู่ส่วนไหนชอบวันตัวต้องควรรู้ตรงไหนตรงนั้นมันบอกตามย่ามไปลืมผมไม่หนำเลยไม่หนำไม่หนาวเลยเลยมาแล้วเมื่อไหร่ต้นเดือนเลยวะต้นเขาเขียวนั่นเขียวโคดอต้องเขียวโคดอว่าไปรอดมันขอข้าวต้มงามๆแน่ว่าอีดีครับผมค่อยๆปังพบได้หรอโอ้ดูอยู่ที่ป่าแห่งความแต่ว่าข้าวต้มแห่งนี้ตึงวะครับข้าวต้มแกงก็ที่แบบอยากฟังบรรยากาศดีครับผมหนาวต้องพูดอย่างน
าวมันหนาวรู้เลือกได้หลายกว่านี้ครับพ่อไปฟังนั่นคือกองล้มพอดีในหนาวดีไปทางหนาวเขาว่าฝนตกมันตกเน้นฝนเปียกเรื่องหัวเรื่องหัวจะมาบดเตือนมาบดเหยียบอ่ะตอนนั้นแล้วไข่หอยดับพริกดิบๆครับผมหยอดเลยหอมชอบกวักผัดแผ่วไม่เหลือเลยผัดแผ่วเนี่ยเอาไปแบบลองอีกนะนะความดีเอาก่อนครับไก่หอยนี่ใส่ผักแค่วส่วนหมูส่วนไก่แม่งผูกไว้ส่วนตายครับเนี่ยเดี๋ยวจะสดบังดำจะติดแต่ดำแดงวะแซ่บด้วยดูอ่ะนี่ดำดำแดงดูเป็นกิ้งลงมาดาวลมหนาวมากเลยมั้งแกงปิ้งปลาเนี่ยก่อนอยู่กลางป่าเลยครับมันมีลาบแบบเบิ่งถ้าเจ้าไปมันมีคนของเยอะเลยที่ต้องทำการพูนจินสองมือกับสองลายใช่ป่ะไปเช้ารู้ในกลางป่าไอ้เชื่อบรรดาของมันรู้ไปเยอะเย็นกลับไปทำการพูนจินนี่เปิดอ่างนึงคนดูยังหวะปลาเนื้อน่ะอ้วนอ่ะไปไหม้ไหมจะมาโรยมาหลายคนไหม้อ้วนปล่อยไปนึกว่าคนไปใส่หนาวดีนอนบ่ยังงานเท่าไหร่เนาะสิบงานได้ป่ะดูจะวุ่นละเชื่อไปไหม้ไปไรโอ้จะโรยที่เก่ากันเพิ่งเก่าก่อนเกลียดอย่างเอาออกแล้วนี่อวกมันยิ้มว่ะมีลูกวัวแล้วใครมาทำเรื่องไหมสายผ้าวะหนูเอิ้นครับผมหนูเก็บหนูทำให้สะอาดนะช่วยดูวังนี่นะคนดูนะคนดีหน่วยคนเหมือนประจำแบบที่หอบก็เหนียวนอนอยู่ตลอดนะก็คอยมันนอนมองเหมือนได้เสียงมาเสียงได้ไหมนอนก็เหม็นหรอแม่ด้วยเพิ่งรับเบอร์แม่อ้วนเป็นผู้บ่นแม็กซ์ก็เป็นยังไงกันมาใจบอก
ไปปลาอยู่บางทีหนาเพิ่งจะค้นป่วยอยู่ไงต้องตัวแห้งมึงเลยไม่ต้องมาเกิดโมเกิดเกิดไปแล้วเกียงไข่กันด้วยเกิดทั้งสองลงเกิดเกิดท้องเกิดด้วยโอเคถึงไงมันลองเบิ่งเตรียมบรรยากาศมากกว่างแอนเบิร์ดสู้ๆไม่ได้จับตามักแสงกระทั่งมาเจ็บตาใจแซวดูบานดีเนาะแซวแหลกมันบานทุกอย่างดูบานด้วยเนี่ยบรรยากาศแรงมือนะโตลมลบหนึ่งบัวจวงทำไมเป็นเล็กหน่อยมันบันหนาวเลยนะท่านด้วยบันหน้าบันหนาวด้วยพอดีเลยมันกันรับช่วงละปีนะปีหน้าขุนผ้าก็มีละกลางผ้าแล้วนะรู้เลยไม่หน่อยว่าออกเป็นไอ้แล้วนะเนาะแก้มแตกเบิ้มแล้วขามันเขือบมันหนาวหน่อยลงทุกปีทุกปีเลยทุกมือเมื่อเดียวรับตาถือมันบอกว่าเป็นวันนะเมื่อก่อนห้าห้าแค่นั้นนะดีแล้วหนาวครับหนาวเดียวห่อนดูหนาวห่อนหนาวประจมห่อนประจมเมื่อหนาวเราคิดน้ำขิงน้ำขุ่นพอดีไม่ปลุกเราก็ปลุกเพื่อนได้อ่านครับอย่างนี้มากกว่าเลยทิ้งเนี่ยกูไปแล้วมันมาขึ้นเนี่ยเป็นน้ำดาของคุณให้เอาบอกข้างกับผมจะฟังเหตุอย่างอย่างนัดหนึ่งกูทิ้งขมิ้นมากกูทำไมก็ปลาแห้งกล้วยกล้วยว่ะเดี๋ยวอีกอันนี้ยกใส่หอยหึงข้ามบนแกคนเฮ็ดไหว้ได้บ่นี่กล้วยนี่แม่นกล้วยไหว้กล้วยมีอยู่แต่บ่พอมันแล้วเฮ็ดสกัดเอาแอลกอฮอล์มาสกัดยาครับกล้วยหอยบักกลับมาไอ้เริ่มอิ่มอ่ะอยากดีครับผมหวานบาดที่ไทยครับผมกล้วยยังก็เป็นสีเหลืองสีกล้วยยี่อ่องสมเนี่ยมันเหลืองสมเลยเนาะแม่นอันหยังมันเริ่มเสื่อมแม่น
ชมป่าแบบเพิ่มเพิ่มเลยข้าวสูงกินได้เที่ยวอยู่ถ้ากล้วยเนื้อทั้งในใจทั้งเหลืองมันสีออกเปรี้ยวๆออกมาหวานหวานอยู่อ่ะเกลียวเกลียวจากมากผมเองครับยังกลับสมบูรณ์สถานที่ครับมึงด้วยเอิญพามาเจ้าของสวนสมุนไพรครับเจ้าของอีหลีเพิ่นมาย้ำได้แน่นี่ก็เพิ่งไปว่างเดนไปส่งยาอยู่เรื่อยธรรมดาเพิ่นมาอยู่ดูดูปะก็มันกินเหล้าปะบ่ตกใจเลยว่ายังจะหล่อตรงสูตรยังได้เสียงกินมันมันก็บุกินเนี่ยตับยึดตับแกงตับเปียกเข้าต้นหอมไปกินแล้วนี่หากล้วยกินด่วนเลยเอิ้นเผ็ดมากครับผมเฮ้ยครับคงไห้ไหวไหมดิบดิบเนี่ยไปเผ็ดเฮ้ยครับผมแซ่บครับเพื่อนอิ่มนะครับผมเพื่อนเหมือนโอเคครับเดี๋ยวมาขึ้นหน้าครับผมเอาครับ